เรื่องนี้ไปไม่ถึงจุดหมายใช่ไหมค่ะแต่ข่าวต่อไปที่จะเล่านี่ไปก่อนที่เขานัดหมายด้วยซ้ำนะครับพูดถึงครอบครัวเชื่อมจิตครับหลังจากที่พี่หนุ่มกรรชัยพิธีกรชื่อดังนะครับไปฟ้องแจ้งความข้อหาหมิ่นประมาทปรากฏว่าวันนี้ครอบครัวเชื่อมจิตรวมถึงเด็ก8ขวบไปที่สน.ทองหล่อไปรับทราบข้อหาทั้งที่ยังไม่ถึงวันนัดเลยครับช่วงเที่ยงที่ผ่านมาครอบครัวเชื่อมจิตและทีมงานแอดมินเพจเนรมิตเทวาจุติไปที่สน.ทองหล่อนะครับเพื่อรับทราบข้อกล่าวหากรณีพี่หนุ่มกรรชัยพิธีกรรายการชื่อดังฟ้องร้องข้อหาหมิ่นประมาทหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีประเด็นพาดพิงและด่าทอใช้คำพูดที่รุนแรงนะครับขณะเดียวกันพบว่าพี่หนุ่มกรรชัยพร้อมด้วยทนายความของรายการก็เดินทางไปที่สน.ทองหล่อเช่นกันเพื่อให้ปากคำเพิ่มเติมกับพนักงานสอบสวนซึ่งถือว่าเป็นการพบกันครั้งแรกครับระหว่างพี่หนุ่มกรรชัยกับแม่ของเด็กเชื่อมจิตเพราะว่าถ้าย้อนไป4เดือนก่อนเนี่ยพี่หนุ่มพยายามจะเชิญแม่ของเด็กมาคุยในรายการแต่สุดท้ายแม่เด็กเนี่ยไม่มาแล้วหลังจากที่ให้ปากคำเป็นยังไงฮะคือพี่หนุ่มกรรชัยก็ยืนยันนะคะบอกว่าวันนี้ไม่ได้มาเปิดศึกพร้อมกับตั้งคำถามถึงแม่เด็กเชื่อมจิตเหตุใดถึงมารับทราบข้อกล่าวหาวันนี้ทั้งที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนัดให้เข้ามารับทราบข้อกล่าวหาวันที่5มิถุนายนคืออีก2วันวันนี้วันที่3วันนี้วันที่3วันนี้คุณแม่มาแล้วนะคะนัดจริงๆคือวันที่5แล้วก็ยังเป็นวันหยุดของเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ด้วยซึ่งทำให้ไม่มีเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพมาร่วมสอบถามน้องด้วย คืออารมณ์ประมาณตั้งใจป่ะมาวันนี้ก็เกิดคำถามมาวันหยุดมาทำไมนะแล้วจริงๆเป็นเด็กตามกฎหมายคือต้องมีสหวิชาชีพมาร่วมด้วยมาสอบเด็กด้วยใช่แต่มาวันนี้เขาหยุดงานก็มีค่าตำรวจนะคะทีนี้พี่หนุ่มกรรชัยก็ยังยืนยันค่ะอีกว่าทุกภาคส่วนเนี่ยไม่ได้ต้องการที่จะรังแกเด็กนะแต่ต้องการช่วยเหลือเด็กพร้อมฝากถึงสำนักงานพระพุทธศาสนาให้ทำตามมติของมหาเถรสมาคมคือเรียกเด็กเชื่อมจิตมาพูดคุยแล้วก็ดำเนินการแจ้งความเพราะว่ากังวลว่าจะนำหลักพระพุทธศาสนาเนี่ยมาบิดเบือนแล้วก็ทำให้พี่น้องประชาชนเข้าใจในทางที่ผิดส่วนทางคดีความนายพรศักดิ์วิพาทอาภานนท์ทนายความกล่าวว่าเด็กยังอายุไม่ถึง18ปีอาจจะไม่สามารถดำเนินคดีได้จึงอยากจะให้พัฒนาสังคมเข้ามาพูดคุยมากกว่าคือพี่ก็คงไม่อะไรคือแค่ขอแค่อย่างเดียวคืออยากให้หยุดพฤติกรรมนี้ซะนะครับอยากให้หยุดเรื่องราวของตัวน้องตัวเด็กนะครับเพราะว่าสงสารเขานะครับคือลำพังแล้วเนี่ยถ้าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของพุทธศาสนาเนี่ยพี่ก็จะไม่มายุ่งอะไรเลยบิดเบือนพุทธประวัติเนี่ยผมว่าอันนี้สำคัญปกติจะเห็นพี่หนุ่มในสตูดิโอนะคราวนี้มาเองเลยนะคะคุณผู้ชมนอกจากนี้ยังทราบว่ากลุ่มแม่เด็กเชื่อมจิตเนี่ยจะเอาผิดกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่บอกให้นักข่าวทราบว่าตนเองแล้วก็แอดมินจะเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาในวันนี้ด้วยนะคะ ไปกันใหญ่ละหลายเรื่องเลย